สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ป่าไข่บ้านสันสลีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้มาขอวิชาจากเอาชาตินะในการทำลันใส่ปลาไหลปลายันนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนที่2หลังจากที่ทำลันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเป็นการเอาลันไปใส่เพื่อดักปลาไหลครับวันนี้เฮาก็ได้นี่ครับครูแฮม2คนนะฮะนั่นก็คือเอาชาติครับปอลันนะมาเนาะปอลันวันนี้ปอนบบ่ว่างครับไปส่งขี้ควายนะฮะเขาก็เลยต้องใจบริการปอลันแตนนะฮะวันนี้เอาชาติใส่ลันคือพอเกียนครับเตรียมเกียนนี่ทิมนี่พอเข้าบริการเนาะให้ผมเป็นนั่งกลางได้แหละโอเคไปน้องหันไปก่อนนี่ครับนี่คือลันไม้ไผ่ตีแปลงไว้นะฮะผมจะได้นั่งกลางเลี้ยและนี่สวัสดีครับปอลันครับนี่วันนี้ปอลันอันนี้ใหญ่ปอนี่โอ้โหอันนี้เป็นเงี้ยเนาะเงี้ยมันนะเงี้ยใส่หลอดปลาเย็นโอ้โหกินได้เรื่องเลยปลาไหลยิ่งแห้งยิ่งดีเรากินเนาะเนี่ยกินกินปูนี่ง่ายๆคือสับตึ้งเลยครับนี่กินยิงแห้งยิงดีครับและนี่คือปลาไข่บ้านสันสลีนะครับเดี๋ยวจะไหว้หน้าให้ก่อนนี่ครับลันนี่จำนวน10อันนะครับไหว้นั่งโผล่ผมทำซ้อนหมดแล้วอย่างนี้กันนิ่มซ้อนเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะขอไปก่อนมาโอ้หลอดปองไปก่อนโผล่หลอดได้เด้อนี่หลอดปองไปก่อนเนาะเออนั่งกันป่ะเอออันนี้ละตังรับเลยอันนี้ช่องทางหากินในการใส่ลันนะฮะอันนี้เป็นปลาไข่ต้องยากให้มันมายากๆด้วยป่ะเนาะยากเขาต้องหายากเออนี่ครับโอ้นี่คือต้องมอบนะฮะอันนี้ผมกำลังจะเดินทางด้วยเรือเข้าไปในปลาไข่ของสันสลีครับสีสางมาโตเดี๋ยวพบจะไปใส่แข่งขันในโก้กําเยอะบัวบัวเริ่มออกแล้วนะนี่ครับบัวเริ่มออกแล้วปลาบัวนักไข่พันปีครับนี่ปลาไข่พันปีอันนี้เป็นแฮมส์เส้นทางหนึ่งนาทีผมพึ่งมาเป็นครั้งแรกครับหลังจากตีก่อนหน้านี้ผมเคยมาสำรวจกับหมู่ตอนนั้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของสันสลีครับก็มาสำรวจและนี่ก็เป็นแหมเส้นตั้งหนึ่งครับด้วยจะปลาคือพอมีรังนกฮะมีรังนกด้วยกะอายานี่ให้ถ่ายพอใกล้ๆจะครับแสดงว่าหันมาแล้วเนาะเออได้จ้าผมไปอุ๊ยถ่ายทั้งหลังไหว้ไหว้ไหว้ไหนเอาตังไหนเป็นตังนะไหว้ไหว้อ๋อมือกองไหว้นะอ๋อนี่ปอจะเป็นพันท้ายแหละพันท้ายพันร้อยสีโอเคยืนเลยโอ้สุดยอดของผมต้องกลับด้านนี่ครับโอ้เป็นห้องนี่โอ้เนี่ยหลังนกมันจะทำไมนี่แหละเป็นนกอย่างนกอย่างตั้มนะแหละหัวอะไรยิ้มคนเออขนาดหันนี้แหละเดี๋ยวเขาให้แน่ๆๆๆอ๋อดีนะมีไข่นะมันมีไข่กันอ๋อมีเห็นลูกด้วยมีไข่อยู่ลูกนึงเหรอเออมีลูกแล้วเนาะที่เอาอ่ะไข่ออกลูกแล้วออกลูกแล้วมีต้นไข่ออกลูกแล้วเนี่ยใส่กระป๋องน้ำมันโอ้ออกลูกนี่ครับอันนี้จะเป็นนกยางนกยางแดงนกยางแดงนะครับเดี๋ยวเด้อขอถ่ายรูปกันลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนี่ครับกำลังฟักออกเป็นตัวแล้วแม่วิโนกินอ๋อไข่มันจะเป็นสีขาวใหญ่แล้วมันจะปลาลูกเดินไปแล้วครับทำไมนะ
นี่นะมอเวลาใครก็คือพื้นที่จะเอี้ยมังก็เนี่ยได้ตายพอครับโอ้ครับถ้าใครสูงลงจะตกน้ําเออมันจะตกน้ําอืมนี่มันโผล่ได้ออกหมดอ๋อครับร้อนครับเนี่ยรอมากันเป็นประเทศไทยครับนี่ฮะเฮาก็จะอนุรักษ์มันนะฮะเห็นน้อยก็คือในการท่องเที่ยวชมนกในป่าไข่หนองเลงซ้ายนะฮะก็คงจะมีนกจำนวนเยอะแยะมากมายนะถ้าเขาเจอกันอนุรักษ์นะครับอันนี้เส้นทางการเดินทางดูนกก็จะเป็นลักษณะชมปลาไข่ไปตัวบึงบัวไปตัวนะโอ้เพราะฉะนั้นนี่อนาคตท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองเลงซ้ายของเขาคงจะน่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลายๆคนแน่นอนครับผมตั้งส่วนตัวตั้งส่วนตัวเลยตัวละพันหนึ่งพันหนึ่งจะไปคือบอกไว้ก่อนนะฮะว่าพื้นที่ของหนองเลงซ้ายนี่มันกว้างขนาดครับเพราะฉะนั้นเส้นทางในการหากินของแต่ละคนนี่หลายๆคนใบยักษ์เปิดเผยนะฮะและนี่จริงๆแล้วเอาชาติกับใบยักษ์เปิดเผยแต่ได้นะเพียงแต่ว่าผมขอลองเนาะขอสัก10บอกก็เพาะจริงๆใส่เป็น60นะนี่หางนกน้อยนี่นะหางอ๋อนี่นกน้อยหางนกน้อยนี่ครับไอ้ยังอยู่ที่ไหนนี่ถ้าอยู่ในเส้นทางประจำนี่จะเห็นหมดนะครับแต่ละคนนี่ก็มีเส้นทางหากินแตกต่างกันออกไปหลายคนนี่ถ้ามือไม้กันลงกันเป็นวันแล้วครับดังนั้นถ้าใครจะมาแอลนี่ถ้าเป็นคนตั้งนอกนี่มดซิดนะครับเนาะถ้าได้ปลามาโดยคนในพื้นที่นะนี่ฮะว่าลืมออกนี่ฮะดูสักนอนออกดูเลยอ่ะครับนี่ด้านหลังเขากับปอลันนะฮะนี่เป็นแผ่นท้ายอยู่นะฮะแผ่นท้ายน้องละสิคือทุกคนที่อยู่สันสลีนะฮะวิชาที่ติดตัวมาพายเฮียนี่ต้องอู้ถึงครับเป็นมดกูค้นนะครับทุกหน้ามันละทุกมันเหรอก็ก็ไต่ลังก็ไต่ข้างในนะครับตางไปเรื่อยๆปลาเนี่ยตรงนี้เลยๆครับในปลาไข่นี่ก็มีนกยูนะฮะเพียงแต่ว่าการเข้าถึงตัวจะยากหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีปลาไข่นักเนี่ยปลาลูกมันกินเนี่ยง่ายเนาะที่ตรงนี้อันนี้หอยนี่หอยกินกะปลาม้าน่ะปลากับนกครับโกงเก่งท่านนี่กับอีโก้งกับมีเหมือนกันเนาะครับนกเขียวนกอีโก้งนี่ครับควายมันเหมือนมันลึกได้ห้าอกเนาะอันนี้ลึกโอ้นี่ต้นนี้ลึกเหมือนกันเลยป่ะเลยเป็นห้องโอ้นี่เป็นห้องเรือห้องน้ำเพื่อที่เขาจะใส่หลังใส่หลังครับเขาต้องหาที่ปลาใช่ไหมครับนี่เนี่ยเลาะนี่ได้ไงหมู่หมายของนี่สิบบอกนี่คือกะไว้ตั้ง 100% นะครับเนาะมันผูกเข้ามาใจก็ต้องได้สิบตัวละอ่ะอย่างน้อยเพราะว่าบางบอกมันจะเข้าเป็น2เป็น3นี่แล้วก็เอามากกว่าขวานนี่นะฮะเพราะว่าครับจะไปเอาดูมันก่อนแหละขวายขวายนี่สักกี่โมงอ่ะ9:00 น.นะครับ9:00 น.อัน9:30 น.แล้วกันเดี๋ยว9:30 น.เก้าโมงเกินวันผู้เขาจะมาเก็บรันซิปอันนี้ไม่เอาจากไทยรันเขาอย่างเงี้ยต้องหาที่ดึงอี้แหละดึงอี้ดึงมดเงี้ยอ๋อเขาปูจำปูนี่ครับอันนี้คือเขาเอาปูมาแปลงเงี้ยเขาดูวิธีการใส่รันครับกินมันสุดยอดเนาะขอยืนนะครับต้องหาไม้ยืนเลยมีอุปกรณ์คือลันตีแปลงไหวนะฮะต้องไหนครับหูนะมันเละมันแตกเขาทุกหูน้อยมันแตกต้องเป็นหูตายใส่แล้วก็ใส่ไปเอามันมันกดดันเข้าไปอ๋อครับนอนอย่างปูละปูอยู่ไหนละตอนนี้ปูอยู่ไหนฮะนะครับ
นี่ยครับต้องหาที่ใส่ใส่ที่เป็นๆยังกับเข้าต้องใส่ที่อุ๊บมาแย่แล้วอ่ะแย่แล้วนี่ก็หมายหมายไว้หมายตันดินอ๋อนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับอ๋อนี่ครับต้องตันดิสต์ผมดิสต์หาอืมเพราะฉะนั้นก็จะต้องจำให้ได้เนาะว่าเส้นตังการใส่นะอันนี้คือเส้นตังหากินของแต่ละคนนี่จะประเมินกันนะปลาไหลมันดุ้งยี่ได้ฮิตครับมันใส่เยอะใส่ดีเจมาได้กว่าปลาสะโดกอ๋อต้องใส่ปลาปลาสะโดกมันอยู่ที่โป่งเนาะที่โป่งนี่ครับในการเลือกก็คือเลือกในตีมันเป็นโพงเนี้ยอุ๊บๆพื้นเก้าไข่แล้วก็เอาปูนะฮะตุ๊บตุ๊บหือแตกหือละเอียดแล้วก็ยัดใส่นะฮะมาขอจิ้มนี่ครับมันก็จะมาอยู่ในนี้นี่ครับเราก็มือยุบยิบของแล้วก็ยัดไปเลยอันไหนที่ยากใส่เข้าหูอ๋อต้องสวกเลยถ้าขี้เงี้ยเข้าหูก็ยากของเขาเนาะยากไปเยอะมันหูเหรออ๋อครับสองแล้วครับไก่ยะมันจะใช้ยะปลาจริงจริงมันดูดีปุ๊บครับต้องหาที่ปลาไหลมันชอบกินที่เนี้ยอ๋อเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆตามเส้นตางที่เขาไปนะครับเนาะไปที่เขาจะลงไปได้เขาไปเนาะที่สำคัญคือต้องจำจุดให้ได้ตัวนะครับให้ได้หมายไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าสองเสี้ยนอันนี้สามครับอันนี้หมายไว้แล้วหมายไว้จะไม่ใส่อ๋ออันนี้บอกไงใส่สองตัวบอกไงใส่สองตัวลงได้กับอยู่ไหนล่ะแล้วก็ยาวยาวรุ่มลงแล้วถอยไม่น้อยนี่ครับไอ้หูหายใจมาของมันหงายไว้บ่ฮือลงน้ํานะครับนี่ครับนี่3มันละ3บล็อกแต่หมูชาวบ้านเพิ่นจะฮู้ฮ้อมไก่ฮ้อมมันอยู่แล้วมันก็ครับหมูจะมาใส่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่มันจะหากินใส่ได้10ร้อยสักสิบไลค์ก็ใส่ปะใส่หูจักกันมดนะครับเนาะหมูเดียวกันแล้วก็หูห้อมอันนี้บอกที่สี่ตอนนี้ใส่แล้วสามมันกว่าหูกันนี่ถ้ามันลงก็เอาไม้ก็ใส่ครับไม่สวกไหมไม่สวกครับเสร็จแล้วใส่หาที่นี่ปลาไหลมันอยู่ที่ในปลาครับแล้วส่วนมากถ้าเขาได้แล้วในวันหลังเขามาใส่ตีเกาได้ก็ก็ได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่มีเยอะมันดูเลยเลยใส่น้ำใส่เลยครับปลาที่ไหนเยอะมันจะเข้าท้องสามตัวสี่ตัวมันชอบอยู่ปลาอยู่อ่ะครับพี่อี้มันมาอยู่ละมันเป็นน้ำผมข้อยนี่ฮะมันต้องเป็นปลาผมใส่จ้ะเว้นสองสองวันมันก็มาทำไม่อ๋อครับนี่ฮะถ้าลงลงก็ต้องมันจะได้ที่มันเข้าต้องหาที่อุกๆเต้นหน่อยนี่ไปแล้วสี่เหลือหกครับเดี๋ยววันผูกเก้าม่วงกึ่งเขาจะมาเก็บแต่ต้องมีเตรียมมีดตัวฮะมีดเขาต้องมีตัวนะเตรียมมีดตางเขาไปเหมือนได้ต้องปั่นตางเหมือนหอมเราเอามีดพกมาตลอดครับเอาไว้สำหรับป
เปิดทางเวลาติดโคติดก่อหญ้าเนาะมีการทำทำร้ายผีจะได้คือมันตายไปก่อนถ้าอันมันมีกินอันมีกินอันมันนี่มือห้องตะฮะแต่กินสุดยอดครับสุดยอดแต้มกินซัดตึงเลยนะมันหมูกับมันนี่อันนี้บอกที่5ครับนี่ฮะต้องหาทำเลดีๆสุกเข้าไปแล้วก็ฮึโหหายใจมันโพกับเวลาหมายกับใจอันเนี่ยเนาะใบบงใบบัวอันเนี่ยเนาะแค่นี้ก็หู้เรื่องแล้วเอ๊ะเฮียของเขาถ้าเป็นผมนี่ผมจะหำป้าเลยนะนี่คือการหมายแล้วแล้วของปอรันแล้วครับอันได้ใส่รันก่อปอรันโอ้ปอที่คนนี้ใส่กันเยอะนะแล้วลำเดียวตั้งนี่ปอหากินตั้งได้เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวมีเวลาเนาะแค่เลี้ยงงัวกันปล่อยให้หมูมันนอกแน่อันนี้ก็เป็นรุ่นสู้รุ่นนะครับสำหรับปอลันก็ถือว่าหากินมาทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับเนี่ยปลาอะไรที่ชอบอยู่เยอะๆมีปลาที่เป็นโคเป็นเนี่ยนะโพกเลยนะเหลือ4เอ้ยได้5ละเหลือ5ครับอันนี้อันที่6นี่ลงกะเดี๋ยวเราจะมาดูเขาว่า10บอกนี่มันใช้เวลาสักกี่นาทีแล้วก็ถ้ากูเตี๋ยนี่เนี่ยกับดักนี่ใส่เป็น60อันบ่กะเป็น60ก็เต็มเฮียกะเต็มเฮียเนาะเปิ้งเนี่ยผมเข้าไปเอาตัวมันได้นี่ครับถ้า60บอกนี่มันจะเต็มเฮียนี่นะครับใส่ไปแล้วฮะเต็มไปแล้วใช้เวลากึ่งวันเนาะเดินทางแม่นเนาะครับประมาณ 4:00 น. ครับ 5:00 น. บ่ได้ซะนะ 4:00 น. เนาะกี้เนาะแล้วเมื่อกี้ไปใส่กี่อัน60กูบอก10 60กูบอกออกเที่ยงปิ๊กเข้ามาปลาไหลมันพอจะบินอีกครับมันเกิดมาคนเดียวมันมีไผ่ทอถ้ามาสองคนนะฮะมีท่าดีฮะกับเฮียง่ายง่ายน้อยเนาะมาคนเดียวกับเฮียถ้าจะได้ถ้าเข้ามาในนี้จะได้จำเป็นก็ต้องสองคนนะครับเนาะถ้าท้ายสองคนกำลังดีครับนี่กันเลยเวลาหลงจะได้มีเปลี่ยนอู่เนาะสำหรับเจ้าของพื้นที่นี่ทำมาหลงง่ายแล้วก้าหลงยังหลงอยู่กะปลาไม่กว้างถ้ามันมืดเร็วแหละถ้ามืดเร็วหลงพันเลยหลงเลยมันเคยมันเคยปลามันเคยมันเคยชิ้นไปต้องคุณต้องเคยประดับสีถ้อยคุณนี่ฮะได้รับการยืนยันจากเจ้าของพื้นที่แล้วว่าโอกาสหลงก็ยังมีอยู่นะครับสมบูรณ์จะเลื่อนหลอดครับถ้าออกนอกพื้นที่ตำบลก่อนมี4ตำบลเนาะสีถ้อยบ้านเราเจริญราชเจริญราชเพอร์เฟคเพอร์เฟคหอยหอยโค้งนี่คือไข่หอยโอ้ไข่หอยโค้งนี่ครับมันไข่จะอีแล้วไข่หอยสลีมสีแดงหอยโค้งนี่มันสีขาวมันไข่จะอีไข่หอยโค้งเรียกอะมันออกดูมันกัดลงไปหน้ามันหมดอะนี่สำหรับหอยโข่งนี่ก็เป็นหอยน้ำหอยที่ยืนน้ำสะอาดนะครับถ้าน้ำสกปรกนี่มันอยู่บ่ได้นะฮะก็ตายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกับบ่งชี้ได้เลยว่าที่ไหนมีหอยโข่งนี่แสดงว่าน้ำมีคุณภาพออกซิเจนสูงครับปลาอะไรชอบมาปันลงไปแล้วหอยโข่งนี่ปกติถ้าเข้ามาในหนองนี่จับด้วยวิธีอย่างครับ
กับเฮากับหันนี่เอียกอ่ะมันร้อยอ่ะร้อยกับเซตเฮาอ่ะเนาะอ่ะถ้ามันบ่ร้อยขึ้นมามันก็เป็นหยังเรียบร้อยหามันได้มันลงเบิ่งไปเห็นเฮามันฮะนี่แหละไข่เนี่ยนี่นะมันขึ้นไปไข่บนเนี่ยถ้าไข่แหละนกกระหังมากับเซตหากินมันไข่ฟูปลาไหลมันชอบดูปลาโคปลาโคตอนนี้เรือแฮม2นะฮะนี่นี่ไงวะปลาไหลถ้าอยู่ติดเต็งอ๋อปลาชะโดจะกินในนี้ปลาชะโดนักเลยแต่เหมือนแบบนี้เนี่ยมันลูกสาวมันเหรอก็เหมือนเบมันลูกอ่างมาอ่างมันเรามาอ่างมันเราอ่างมันเราเขาอ่างมันเรามาได้มาแผ่มาในห้องนะครับใส่ลำได้ยากอีหล่ะโอ้ปลาชะโดนี่เข้าที่ไหนที่นั่นเรียบร้อยเนาะปลากัดกันเรียบร้อยย้อนปลาชะโดนะปลาสลักปลากระดีปลาชะโดไหลกินหมดหลังเนาะใช่แล้วเนาะครับอ้าวอันสุดท้ายอ่ะอันนี้เป็นเส้นทางนะแล้วแต่เจ้าเอาฉาดมาตั้งนี่ก็เส้นบนเส้นอ๋อมีเส้นแหละนี่อันนี้กล่าวว่าเอาปล่อยของเด็ดๆเส้นเนี่ยเนาะ10อันนี้เดี๋ยวมันผูกมารุ่นกันนะจับก่อนเจ้าเตรียมมาจับพอดีมดพอดีครับเนี่ยนี่อันสุดท้ายครับเอาปากมันทิ่มน้ำลงไปนะฮะแล้วก็คือมันมีหูหายใจพ่นน้ำโอเคหมายไว้นี่ฮะได้หมดไอ้ฮะยังอยู่ไกลมือนี่เอาหมายได้หมดนะฮะนี่คือถือว่ามาด้วยสัญชาตญาณเลยนะด้วยจะปลาเข้าไม่ปลาโอเคอันคลิปนี้เขาตัดก่อนเดี๋ยวเอาชาติจะปลาเขาไปทัวร์แหมสักหน่อยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจบคลิปนี้ไว้เต้าอี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะไปดูกันครับว่าเอาชาติจะปลาเขาไปทั่วพออย่างได้พองและอย่าลืมนะฮะวันพุธผมจะเข้ามาใจลันกับเอาชาติเก้ามงเกิงหนาวเรามาดูกันครับว่าเขาจะได้ปลาไหลสักกี่ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอย่างเด็ดๆในปลาไข่หนองแรงซ้ายเขาจะมาอัปเดตกันในคลิปต่อไปผมขอบคุณครับปีกไม้ยังจับมาได้เลยอยู่ตะได้ของมึงนี่เนี่ยนี่ปีกตั้งเก่าก็นี่จับมาได้แล้วนั่น นี่อันโอเคครับผม